สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยในคลิปที่แล้วเราได้เกริ่นไปแล้วว่าเราจะพูดเรื่องเซฟโหลดนะครับงั้นคลิปนี้ก็จะพูดเซฟโหลดกันเลยนะครับว่ามีกลไกยังไงบ้างนะครับแล้วมันมีข้อดียังไงถ้าเทียบกับในส่วนของเอา MVC มาผสมมันทำให้เซฟโหลดง่ายขึ้นไหมนะครับเพราะว่ามันแยกโมเดลมาต่างหากเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็จะมีให้ดูด้วยกัน2วิธีนะครับมีให้ดู2วิธีด้วยกันนะฮะว่าเป็นลักษณะไหนโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะฮะให้เราดูตรงนี้ก่อนนะครับเราได้สร้างบัตทอนขึ้นมานะฮะมีเซฟกับโหลดตรงนี้นะครับสร้างบัตทอนพวกนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็ไปที่เกมออบเจกต์ UI นะครับแล้วก็เลือกไปเลยบัตทอนพวกนี้นะครับมันก็จะเป็นของ Unity GUI นั่นเองนะครับก็เป็นแคนวาสนี้ขึ้นมานะฮะข้อดีของพวกบัตทอนพวกนี้เนี่ยมันจะมี Event System ให้นะครับมี Event System ให้อย่างนี้นี่นะครับ Event on click นะฮะเราก็สามารถจะเอาสคริปต์เราไปใส่ได้เลยว่า on click ปั๊บนะสคริปต์เราดักฟังมาอยู่ก็จะถ้าคลิกปั๊บก็จะไปทำสคริปต์เราตรงนี้นะครับลักษณะนี้นะฮะแล้วเราก็มีอยู่2ปุ่มตรงนี้นะครับซึ่งปุ่มตรงนี้เนี่ยเราให้มันสังเกตนะมันจะอยู่ตรงปุ่มตรงนี้ตลอดนะครับไม่เคลื่อนไปตรงไหนนะฮะนี่อยู่ตรงมุมตลอดไม่ว่าหน้าจอจะเป็นยังไงนะครับที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าอย่างไอ้ตรงเซฟเนี่ยเราเลือกไปที่แอนชอร์นะครับแล้วเราก็กดตรงมุมตรงนี้ไว้นะครับมันก็จะปักหมุดให้อยู่ตรงขอบมุมตรงนี้ไว้ตลอดนะครับตัวโหลดก็เช่นกันนะครับลักษณะนี้นะฮะโอเคเราไปดูตัวเซฟกันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นะครับมันเริ่มจากปุ่มเซฟตรงนี้นะครับก็เหมือนกับไอ้เซฟตรงนี้มันเป็นวิวนั่นเองนะครับแล้วก็คอนโทรลเลอร์จัดการอะไรมาก็จะอยู่ในปุ่มตัวนี้แหละนะครับถือเป็นเกมออบเจกต์ที่จัดการเกี่ยวกับเรื่องเซฟนะฮะเพราะฉะนั้นดูปุ่มเซฟมันก่อนเลยนะครับสำหรับการเซฟโหลดในคลิปนี้จะสอนเนี่ยเราจะใช้ JSON Utility นะครับก็คือข้อมูลที่เราเซฟออกมาเนี่ยมันจะออกมาเป็นในรูปแบบของ JSON นะครับเก็บเป็นลักษณะของ JSON โหลดมาก็โหลดเป็น JSON ขึ้นมานะครับแล้วก็เปลี่ยน JSON เป็น Object มาใช้งานได้ต่อไปนะครับลักษณะนี้นะครับเราจะไม่ได้ serialize ออกมาเป็นไบต์นะครับเป็นไบต์ data นะฮะไม่ได้เป็นลักษณะนั้นนะครับแล้วก็ยังข้อมูลที่เราเก็บมาไม่ได้เขียนลงไฟล์นะฮะแต่ว่าเก็บไว้ในรูปแบบของ Player Preference นะครับลักษณะนี้นะฮะมันก็แต่ว่าที่เรากะไว้ที่เป็น JSON ก็เพื่อที่จะว่าข้อมูลตรงนี้เดี๋ยวมันจะไม่ได้อยู่ใน Player Prep มันจะไปอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะครับสักที่หนึ่งนะครับแล้วก็ส่งเป็น JSON ไปนะครับแต่ตรงนั้นต้องทำระบบล็อกอินขึ้นมาก่อนนะฮะเพื่อจะได้รู้ว่าเป็น Data ของ User คนนี้นะฮะก็จะกล่าวถึงในคลิปถัดไปนะฮะจริงๆมันก็เลยกำหนดการมาแล้วก็พยายามเร่งให้นะครับอ่ะเริ่มกันเลยเซฟนะครับผมเซฟตัวนี้นะฮะใน on click ตัวนี้นะครับ on click มันก็มาเรียก save view นะครับนี่ใน save view นี่นะฮะก็มีเหตุการณ์อยู่ในของ save view นะครับมีเหตุการณ์อยู่ก็เหตุการณ์โดน off ไว้แล้วก็มีรันอยู่นะครับมีเหตุการณ์ของ save all controller กับ save controller นะครับก็นี้จะเป็นวิธีการเซฟ2แบบนะครับมีวิธีการเซฟแบบ save all กับ save controller นะครับแล้วก็มีแบบอื่นอีกนะครับประมาณว่ากดปุ่มปั๊บฉันค่อยไปไล่เซฟทีละส่วนเนี่ยเซฟของ score เซฟของ player เซฟของกันนะครับเซฟของ player viewนะฮะนะครับอันนี้ไม่ได้เซฟนะอันนี้มันไปเปลี่ยนแปลง Data นะครับโอเควันนี้คือประเภทนะครับถ้าเรามองเห็นตรงนี้ปั๊บน่าจะเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยไอ้ตรงที่มันยังทำงานอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเป็น Score Controller Player มันเป็นชื่อตาม Entity นั้นๆเลยอ่ะนะ Object นั้นๆเลยอ่ะก็สั่งให้ Object นั้นๆเซฟตัวเองได้เลยอ่ะสั่งให้ออบเจกต์นั้นเซฟตัวเองได้เลยว้าวอันนี้น่าสนใจละนะครับเดี๋ยวเราแล้วก็มีอีกแบบนึงที่เซฟออเหมือนกับว่าไอเซฟคอนโทรลเลอร์ตัวนี้สั่งทีเดียวแล้วมันเซฟหรือยังไงนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองมาไล่กันดูนะครับพามาดูตัวเซฟคอนโทรลเลอร์เฉยๆก่อน
นะครับเดี๋ยวพาไปดู Save Controller จะเฉยก่อนซึ่งตอนนี้เราปิดเป็น Off เอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นกดปุ่มมาเนี่ยอันนี้ไม่ทำงานนะนะโอเคนะครับเซฟนะครับเซฟไปอยู่ที่ไหนเออเซฟไปอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้คอนโทรลเลอร์อ่ะเซฟคอนโทรลเลอร์โอเคครับนี่คือเซฟคอนโทรลเลอร์นะฮะก็เมื่อคลิกปุ่มปั๊บมันก็ไปเรียก on save ใช่ไหมครับสิ่งที่ทำของ on save นะครับเซฟคอนโทรลเลอร์เป็นลักษณะที่ว่าเราจะคัด data มาจากโมเดลแต่ละโมเดลนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าคอนโทรลเลอร์สามารถที่จะติดต่อโมเดลใดก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าในคอนโทรลเลอร์นั้นก็ควรที่จะมีการอ้างอิงเขียนให้ชัดเจนตามนี้นะครับอันนี้ก็อ้างอิงเขียนให้เห็นชัดเจนทันทีนะครับว่ามีการไปดึงข้อมูลจาก score โมเดลมาดึงข้อมูลจาก player โมเดลแล้วก็กันโมเดลมานะครับแล้วก็ข้อมูลที่เราดึงมาตรงนี้เนี่ยเราจะพยายามสร้างอันนี้สร้างเป็น subclass ขึ้นมานะครับเพื่อจะเรียงฟอร์แมตว่าเราจะเก็บข้อมูลการเซฟของเรายังไงนะครับคลาสตัวนี้จะมีเก็บข้อมูลสกอร์นะครับกระสุนที่มี HP ที่มีแล้วก็จำนวนลูกระเบิดที่มีนะครับเราได้จัดสินใจไว้ก่อนว่าเราจะเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะครับเราก็บอกว่าจะเก็บข้อมูลไว้ตาม data เนี่ย save data format ตรงนี้แหละนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเก็บข้อมูลตาม data save data format ตัวนี้เนี่ยมันก็ต้องดึงข้อมูลโมเดลพวกนี้ออกมานั่นเองนะครับเราก็ไปขออ้างอิงมาถึงไว้เก็บไว้ตรง awake แบบนี้นะครับแล้วพอตอน on save เราก็จะจัดเรียงเลยนะครับเนี่ย new save data format นะแล้วก็บอกเลยว่าสกอร์เราอันนี้ syntax นะครับเป็น auto implement นะสังเกตว่าข้างในนี้ไม่มี constructor นะไม่มี constructor เลยนะครับเราใช้ auto implement เอานะครับเป็นปิกาขึ้นมาตรงนี้ใครงงไปดูใน OOP เรื่อง property นะครับจะอธิบายเรื่อง auto implement อยู่นะครับโอเคอันนี้ก็ใส่มาสกอร์นะครับก็ไปเอาของสกอร์โมเดลมาบูลเลตก็ไปเอาของกันโมเดลมา HP ก็ของเพลเยอร์โมเดลบอมก็ของเพลเยอร์โมเดลลักษณะนี้นะครับซึ่งข้อมูลที่เราเห็นในตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลในลักษณะแบบที่เป็น data type info double string อะไรพวกนี้นะครับมันจะไม่มีเป็นกันโมเดลหรืออะไรไม่มีนะเพราะว่าเวลาที่เราไปอ้างอิง reference มามันจะได้ออกมาเป็นแค่ reference ไม่ใช่ตัว data จริงๆนะครับแต่ตัว JSON utility มันยังไม่สามารถเข้าไปถึงตัว reference เนี่ยแล้วก็ดึงข้อมูลออกมาได้นะครับมันกลายเป็นว่ามันถึกเป็นแค่ข้อมูล reference ไปนะครับเพราะฉะนั้น on save ปั๊บเราก็จัด data ขึ้นมานะตาม format นี้นะครับแล้วก็เอาข้อมูล data ตรงนี้นะครับใช้ฟังก์ชันนี้ JSON utility to JSON นะครับก็คือเปลี่ยน object ของ class save data format เนี่ยนะฮะให้ออกมาเป็นในรูปแบบของ JSONนะครับออกมารูปแบบมันเจสันนั่นเองนะครับแล้วก็มีการใส่ true ตัวนี้ด้วยนะครับคำว่า true ตัวนี้คือให้มันจัดเบนบรรทัดให้ด้วยเรียงดูให้สวยงามนะครับแล้วก็จะเอาข้อมูลเจสันที่ออกมาเป็นสตริงนะครับหน้าตาเจสันที่เป็นสตริงก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยฮะเรียงมาแต่ละส่วนเนี่ยบูลเลต0นะครับจะเป็นประมาณนี้ bullet 0นะฮะนี่มันก็จะเป็น score นะเป็นเท่าไหร่ bullet เป็นเท่าไหร่ SP เป็นเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็จัดการ save ครับ player prep set string นะก็ set string ไว้ชื่อว่า save data นะครับแล้วก็เอา string นะครับที่ยาวๆเป็น JSON เนี่ยมาอ้างอิงไว้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราโหลดมาเนี่ยเราก็โหลดได้ชื่อตัวนี้แล้วเราก็จะได้ข้อมูลตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ค่อยแปลงมันเป็น classเอาไปใช้งานอีกทีหนึ่งนะฮะลักษณะนี้โอเคเรามาดูตอนโหลดกันนิดนึงแล้วกันนะครับเนี่ยตอนโหลดก็เห็นบรรทัดนี้ไปแล้วเนาะงั้นตอนโหลดมันก็จะคล้ายๆกันนะครับตอนโหลดก็อย่างนี้เลยครับมันก็เช็คดูก่อนว่ามีข้อมูลที่ชื่อว่า save data อยู่ไหมนะถ้าไม่มีก็จบเลยไม่ต้องทำงานต่อแต่ถ้ามีขอข้อมูลชื่อ save data หน่อยมันก็จะ return ไอตัว JSON ที่เราไป save มานั่นเองนะครับมันจะได้ตัวนี้มานะครับแต่เนื่องจากว่ามันยังเป็นสตริงอยู่ยังไม่สามารถดอทใช้งานได้เราก็เอาสตริง JSON เนี่ยนะครับที่เป็นปีกาซ้อนกันเนี่ยเอามาใส่ฟังก์ชันที่ชื่อว่า JSON utility from JSON นะครับนะแล้วก็ใส่เข้าไปว่าไอ้ปีกา JSON ของเรายึกยือเนี่ยมันเป็นของหน้าตามันเป็นของคลาสไหนนะครับซึ่งมันก็เป็นคลาส save data format ที่เราได้ออกแบบไว้นั่นเองนี่นะครับ
ที่เราได้ออกแบบไว้นะฮะแล้วก็ใส่ลงไปเนี่ยแล้วก็ใส่สตริงนี้ลงไปเพราะฉะนั้นตัว JSON Utility Form JSON เนี่ยมันก็แปลงจาก JSON ปกติให้กลายเป็น Object ได้นะครับตาม data ตามคลาสที่เราระบุไว้นะครับแล้วเราก็เอา data ตัวนี้มาดอทได้ดอทๆๆนะครับแล้วก็เอา data ที่เราเซฟไว้เนี่ยมาใส่ให้พวกคลาสโมเดลต่างๆตรงนี้นะครับอย่างนี้ได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือวิธีการเซฟแบบแรกนะครับวิธีการเซฟนี้จะเป็นเซฟแบบที่เราต้องมาแชร์เรามาจัดกองทัพกันก่อนนะครับมาจัดกองทัพกันก่อนคอนโทรลเลอร์เซฟคอนโทรลเลอร์มีหน้าที่มานั่งจัดกองทัพมาจัดเซฟข้อมูลอะไรบ้างเอาส่วนไหนบ้างนะสร้างเป็น data format ขึ้นมานะครับแล้วก็ค่อยเซฟทีเดียวเวลาโหลดขึ้นมาก็ค่อยไปกระจายข้อมูลนะให้ข้อมูลออกไปตามที่ต่างๆตามที่ต่างๆอีกทีนึงนะครับโอเคนี่คือวิธีการเซฟแบบแรกนะครับเป็นการแบบจัดกองทัพก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูการเซฟแบบต่อไปในคลิปหน้า